เอบาพร้อมยันมาดริดแม้โรนัลโด้ป่วนเรเดอร์มีฮึดคว้าชัยเกมแรกของฤดูกาลกิรเดชฟอร์มแรงรั้งอันดับ3กอล์ฟมะนิลาสวัสดีครับสวัสดีครับรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Sport Today ครับวันนี้เราเจอกันค่ำของวันศุกร์ที่21พฤศจิกายนนะครับอยู่กับคุณปฐมภพอินทร์บำรุงและผมชิตพลสับขำครับครับช่วงนี้ก็เหมือนเดิมนะครับวงการกีฬาโลกก็มีความเคลื่อนไหวนะครับรวมถึงผลการแข่งขันมากมายเกิดขึ้นนะครับทั้งต่างประเทศแล้วก็ในบ้านเราที่ก็มี Asian Beach Game อยู่ด้วยนะครับและที่แน่นอนนะครับช่วงนี้ฟุตบอลสโมสรยุโรปก็กำลังจะกลับลงมาทำการแข่งขันอีกแล้วคือได้ออกสตาร์ทแล้วนะครับสำหรับใครที่คิดถึงฟุตบอลลีกยุโรปต่างๆคืนนี้เริ่มมีเกมให้ติดตามชมกันก็จะออกสตาร์ทด้วยฟุตบอลลาลีกาสเปนก่อนเพราะฉะนั้นในช่วงแรกเรามีความเคลื่อนไหวขององค์การฟุตบอลยุโรปมาฝากกันเยอะเลยครับติดตามกันในช่วงของฟุตบอลทูเดย์ครับเราไปดูอีกหนึ่งเกมที่ถูกพูดถึงในลาลีกาสเปนสุดสัปดาห์นี้ก็คือทีมระดับไซส์เรียกว่าเล็กที่สุดของลีกก็ว่าได้นะครับจะต้องรับการมาเยือนของทีมเรอัลมาดริดซึ่งฟอร์มแรงมากๆแล้วก็เป็นทีมนำหัวตารางของลาลิก้าสเปนอยู่ในขณะนี้ไปดูความเห็นของกุนซือทีมเอบาครับก็คือไกส์กาการิตาโน่แต่ว่าผลงานดีทีเดียวนะครับเพราะว่ามาถึงตอนนี้นะพวกเขาอยู่อันดับ10ของตารางลาลิก้าเจ้าตัวก็ยอมรับว่าเป็นเรื่องยากมากๆที่จะไปหยุดฝีเท้าของคริสเตียโนโรนัลโดดาวยิงจากเรอัลมาดริดในเกมที่ทั้งคู่จะพบกันในช่วงสุดสัปดาห์นี้เกมนี้จะไปเล่นที่สนามอิบูรัวของทีมเอบาร์นะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นสโมสรที่มีสนามเล็กที่สุดของลีกนะครับความจุเพียงแค่ 5,250 คนเท่านั้นเล็กระดับฟุตบอลลีกถ้าบ้านเราก็น่าจะเป็นพวกทีมลีกวันนะครับครับซึ่งกาลิตาโน่โค้ชของเอบาร์บอกกับมาก้าสื่อดังของสเปนว่าเขาก็ไม่ได้ให้ลูกทีมเตรียมแผนพิเศษอะไรเอาไว้รับมือกับฝีเท้าของโรนัลโดแต่อย่างใดแต่ก็เชื่อว่าในช่วงเวลานี้ก็คงจะหานักเตะคนไหนยากที่จะไปหยุดความร้อนแรงของโรนัลโดเอาไว้ได้ครับอย่างไรก็ตามนี่คือการเล่นเกมในบ้านพวกเขาก็จะพยายามใช้วิธีเล่นแบบโต้กลับเร็วด้วยสไตล์ของพวกเขาเองซึ่งทีมของเขาก็ไม่ใช่ประเภททีมที่ยอมให้ใครบุกมาเก็บแต้มในบ้านได้ง่ายๆอยู่แล้วส่วนเรื่องสภาพสนามที่ค่อนข้างจะเล็กนะครับการิตาโน่เชื่อว่าจะไม่ส่งผลกระทบใดๆกับทีมเรอัลมาดริดเนื่องจากว่าเป็นทีมที่ผ่านศึกมาทุกสภาพสนามมาแล้วนั่นจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมมาดริดถึงเป็นทีมที่ยิ่งใหญ่แล้วก็เป็นทีมที่อัดแน่นไปด้วยนักเตะฝีเท้าเยี่ยมหลายคนอยู่แล้วนะครับดังนั้นเกมนี้เขาก็ ถือว่าเป็นเกมที่พิเศษของเอบาเลยทีเดียวสำหรับการยิงประตูได้โดยเฉลี่ยเกมละ 4-5 ประตูของมาดริดนั้นเรื่องนี้กาลิตาโน่บอกว่าเขาก็จะพยายามเน้นใช้วิธีที่ว่าเล่นเหนียวแน่นไม่ให้เสียประตูไว้ก่อนซึ่งหากว่าทำได้ตามแผนนั้นก็มีลุ้นที่จะเก็บแต้มจากทีมจ่าฝูงได้นะครับก็ถือว่าเป็นเกมประวัติศาสตร์ของสโมสรเอบาเหมือนกันเพราะว่านี่คือฤดูกาลแรกของพวกเขานะครับในลีกสูงสุดของสเปนด้วยมาดริดสถิติเกมรุก11นัดครับยิงไป42ประตูก็ต้องดูนะครับว่าเป็นเรื่องท้าทายกับแนวรับของเอบาพอสมควรเลยทีเดียวจากเรอัลมาดริดครับมาเช็คความเคลื่อนไหวล่าสุดนะครับของทางบาร์เซโลนากันบ้างนะครับโดยที่เซกี้โรเบโต้ครับมิดฟิลด์ดาวรุ่งของบาร์เซโลนาก็ยอมรับว่า2เกมต่อไปนี้ในลีกที่ทีมของเขาเนี่ยจะต้องพบกับทั้งเซบีย่าและบาเลนเซียนะครับ2ทีมม้ามืดในฤดูกาลนี้เนี่ยเป็นช่วงเวลาที่สำคัญมากในฤดูกาลนี้นะครับโดยที่กองกลางวัย22ปีนะครับก็เพิ่งหายจากอาการบาดเจ็บมาหลังจากที่ไม่ได้ลงเล่นร่วมกับทีมในการเจอกับอาแจ็กซ์อัมสเตอร์ดัมในยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับแล้วก็เกมกับอัลเมเรียด้วยครับเนื่องจากมีอาการเจ็บโคนขาหนีบก็ทำให้ตัวเขาเองครับก็หวังว่าจะมีโอกาสลงสนามใน2เกมที่ว่าที่กำลังจะถึงนี้นะครับโดยเซกี้กล่าวว่ามีอาการบาดเจ็บโคนขาครับแต่ก็กลับมาซ้อมได้แล้วครับแล้วก็การที่ไม่ต้องไปเล่นให้กับทีมชาติสเปนชุด U21 เนี่ยทำให้เขามีเวลาในการฟื้นตัวขึ้นครับอย่างไรก็ตามครับเกมที่จะพบกับเซบีย่าในสัปดาห์นี้นะครับแล้วก็บาเลนเซียในนัดถัดไปเนี่ยเป็นเกมที่สำคัญมากครับทุกคนต้องทุ่มเทอย่างหนักเพราะว่าเป็น2ทีมที่แข็งแกร่งแล้วก็ทำคะแนนไล่หลังบาร์เซโลนามาติดๆเลยครับ
และถึงแม้ว่าจะไม่มีโอกาสลงสนามใน2เกมดังกล่าวก็ตามนะครับเซกี้ก็เห็นว่ายังมีอีกหลายนัดที่ทีมต้องลงสนามให้เขาช่วยนะครับรวมถึงในรายการอย่างโคปาเดลเรย์ซึ่งตัวเขาตั้งความหวังนะครับว่าจะโอกาสในการลงสัมผัสเกมก็อาจจะเป็นถ้วยนี้เพื่อที่จะได้เรียกจังหวะและก็ความฟิตกลับมาด้วยนะครับถือว่าจริงๆแล้วบาร์ซ่ายุคของโค้ชหลุยส์เอนริเก้เป็นยุคที่เปิดโอกาสกับนักเตะจากทีมสำรองที่เลื่อนชั้นขึ้นมาหลายคนเหมือนกันนะครับบาร์ซ่าช่วงนี้ก็เจอความกดดันขึ้นมาไม่ใช่น้อยเหมือนกันนะครับไปเสียทรงเล็กน้อยก่อนที่จะมีช่วงของการเบรกทีมชาติไปถึงกับแพ้2เกมติดๆกันในฟุตบอลลีกเลยทีเดียวนะครับครับทีนี้ข้ามไปดูของจากฝั่งอิตาลีกันบ้างครับฟุตบอลกาโชสุราอิตาลีเรื่องของการขับเคี่ยวลุ้นแชมป์เนี่ยในช่วงปี2ปีที่ผ่านมาก็เต็มๆก็คือเป็น2ทีมระหว่างยูเวนตุสกับโรม่าปีที่แล้วโรม่าได้รองแชมป์แล้วปีนี้พวกเขาประกาศว่าเป้าหมายหลักชัดเจนไม่แอบแฝงต่อไปแล้วก็คือการลุ้นแชมป์นะครับแต่เรื่องแบบนี้ทำให้อเลกรีของยูเว่นี่ก็กลับไปมองซะว่านั่นเป็นการตั้งเป้าขึ้นมากดดันตัวเองของโรม่าซะเองครับแม็กซ์อเลกรีครับโค้ชของทีมยูเว่ซึ่งตอนนี้นำเป็นจ่าฝูงของกาโชสราอิตาลีก็ไปพูดลักษณะที่ว่าโยนความกดดันเข้าใส่โรม่าเลยนะครับถ้าหากว่าโรม่าปีนี้เนี่ยไม่สามารถแย่งแชมป์จากทีมมาลายมาได้เนี่ยจะถือว่ากลายเป็นความล้มเหลวของทีมโรม่าเสียเองนะครับทีมมาบากกรุงโรมเนี่ยก็ถือว่าฟอร์มดีขึ้นมาต่อเนื่องนะครับปีที่แล้วเนี่ยพลาดแชมป์ลีกทั้งที่ฟอร์มดีมากๆแต่ว่ายูเว่ฟอร์มดีกว่าเนื่องจากว่าเก็บไปได้กว่า100แต้มเลยทีเดียวส่วนในฤดูกาลนี้โรม่าก็ยังอยู่ในสถานการณ์ที่ดีเหมือนเดิมครับสถานการณ์ตอนนี้เป็นรองจ่าฝูงตามหลังยูเวนตุส3คะแนนหลังผ่านไป11นัดอเลกรีให้ความเห็นกับกาเซตตาเดลโลสปอร์ตสื่อกีฬาของอิตาลีว่าโรม่าเนี่ยเป็นทีมที่แข็งแกร่งครับแล้วก็ทำผลงานได้ดีเมื่อฤดูกาลก่อนในการคว้าอันดับ2มาได้ซึ่งทีมโรม่าเองก็ต้องยอมรับว่าตัวเองก็อยู่ในสถานการณ์กดดันพอๆกับยูเวนตุสเช่นเดียวกันนะครับและหากว่าปีนี้เนี่ยโรม่าไปได้แค่รองแชมป์อีกครั้งน่าจะถือว่าเป็นเรื่องที่ไม่ดีพอแล้วก็ถือว่าเป็นความเสียหายของทีมโรม่าและน่าผิดหวังมากไปด้วยส่วนเรื่องของทีมตัวเองครับอเลกรีเชื่อว่าในปีนี้ถ้าหากว่าเขานำยูเว่คว้าแชมป์ได้อีกครั้งแล้วก็เข้าถึงรอบ16ทีมสุดท้ายในถ้วยยูเอฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนั่นจะถือว่าเป็นความสำเร็จที่น่าพอใจแล้วนะครับเนื่องจากว่าเป้าหมายของตัวเขาเองในการคุมยูเวนตุสปีแรกก็คือการครองความยิ่งใหญ่ในยุโรปให้ได้อีกครั้งซึ่งแต่ว่าถ้าในระดับยุโรปเนี่ยก็คงจะต้องใช้เวลาใช้ความอดทนแล้วก็ให้ทุกอย่างนั้นอยู่ในแผนที่ถูกต้องด้วยส่วนโปรแกรมของกาโชในสุดสัปดาห์นี้ระหว่าง2ทีมลุ้นแชมป์นี่ก็โรม่าจะมีคิวเล่นกับแอตแลนต้าในวันเสาร์นะครับส่วนยูเวนตุสนั้นก็มีคิวหนักกว่านะครับในช่วงนี้เพราะจะต้องออกไปเยือนลาซิโอด้วยครับก็ลงเตะวันเสาร์ทั้ง2วันนะครับสำหรับนัดที่12ของฤดูกาลนะครับโดยที่ยูเวนตุสก็นำโรม่าอยู่3คะแนนด้วยกันก็ต้องอย่าลืมว่าทั้งคู่เนี่ยมีคิวแชมเปี้ยนส์ลีกหนักอยู่ในช่วงกลางสัปดาห์เพราะว่าแต้มสำคัญมากๆนะครับสำหรับในทัวร์ยุโรปทั้ง2ทีมใช่ครับก็ปล่อยกันไม่ได้เลยนะครับส่วนอีกทีมฟอร์มแรงนะครับในกาโชเซเรียซึ่งกลายมาเป็นทีมม้ามืดนะครับในฤดูกาลนี้ก็คือนาโปลีของราฟาเอลเบเนเตสครับซึ่งก็ออกมายืนยันเองว่าดรีสเมอร์เทนส์ครับไม่น่าจะฟิตทันในเกมที่จะลงเตะกับกาญารีสัปดาห์นี้แน่นอนครับพร้อมกับยอมรับว่าหลังเบรกทีมชาติเนี่ยความมั่นใจของนาโปลีก็ยังมีสูงมากนะครับตั้งเป้าจะไม่เสียประตูนะครับแล้วก็จะต้องได้ผลการแข่งขันที่ดีครับเบเนเตสยอมรับว่าสัปดาห์นี้เนี่ยเมอร์เทนซึ่งไปเจ็บมาจากเกมทีมชาติเบลเยียมที่เจอกับเวลส์นะครับเมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาถูกกระแทกที่ศีรษะอย่างรุนแรงครับก็คงจะหายไม่ทันนะครับแต่ว่าผลงานของทีมครับในช่วงเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาถือว่ากำลังไปได้สวยนะครับแล้วก็เป็นช่วงที่ทีมกำลังลงตัวทีเดียวกุนซือชาวสเปนิชให้สัมภาษณ์ผ่านรายการวิทยุเรดิโอคิสคิสของนาโปลีครับว่าหลังจากเบรกทีมชาติแล้วแม้ว่าจะมีงานยากครับแต่นาโปลีก็ยังต้องการเน้นผลการแข่งขันที่ดีครับเพราะว่าความมั่นใจของทีมเนี่ยตอนนี้กำลังสูงมากครับทุกคนก็กำลังขมักเขม้นในการเตรียมตัวครับแม้ว่าจะมีบางคนเพิ่งกลับมาจากเกมทีมชาติไม่กี่วันก็ตามแต่ว่าก็พร้อมลงเล่นนะครับยกเว้นในรายของดรีสเมอร์เทนส์นี่แหละครับซึ่งเบเนเตสยอมรับว่าคุยกับแพทย์แล้วเมอร์เทนส์รู้สึกดีขึ้นนะครับเพราะว่าการบาดเจ็บที่เกิดขึ้นในเกมดูรุนแรงครับแต่ก็คิดว่ายังไงก็จะกลับมาอยู่ในกลุ่มได้แน่นอนครับแม้ว่าจะยังไม่ใช่ในเกมนี้ก็ตามนะครับนอกจากนี้นักข่าวก็ยังถามอีกนะครับว่าเกมกับกาญารีเนี่ยที่จะเจอกับทีมของเซเดเนกซีแมนในวันอาทิตย์เนี่ยจะมีรูปแบบการเล่นเป็นอย่างไรนะครับซึ่งเบเนเตสคาดว่าทั้ง2ทีมเนี่ยจะเปิดเกมรุกใส่กันแน่นอนครับซึ่งอาจจะเข้าทางนะครับเพราะว่าเป็นสิ่งที่นาโปลีชอบครับและน่าจะเป็นเกมที่สนุกนะครับและการเล่นแบบนี้จะทำให้แฟนๆเข้ามาชมเกมมากครับส่วนประเด็นเรื่องของ
กองหน้าตัวริมเส้นฝั่งซ้ายที่ช่วงนี้ลอเรนโซอินซิญเย่เจ็บอยู่เนี่ยจะเป็นใครที่ได้ลงแทนนะครับจะเป็นเดอกุสมันหรือไม่นะครับตามที่สื่อคาดการทางเบนิเตสเองก็ยังไม่ได้ตอบชัดเจนมากสักเท่าไหร่นะครับก็จะขอตัดสินใจอีกครั้งนึงนะครับจะเป็นไปได้ว่าทั้งเดอกุสมันจะลงหรืออาจจะส่งฮัมซิกหรือแม้กระทั่งกูรามนะครับหรืออาจจะเปลี่ยนมาเป็นกองหน้า2คนในการเล่นก็เป็นไปได้หมดครับจริงๆนักเตะในระบบของเบนิเตสนี่ต้องเป็นประเภทเล่นได้หลากหลายตำแหน่งแล้วเจ้าตัวก็ชอบโยกตำแหน่งนักเตะด้วยเพราะฉะนั้นอาจจะเดายากสักนิดหนึ่งแต่ว่าที่แน่ๆเมอร์เทนจริงๆควรจะได้โอกาสนึงก็กลายเป็นว่าช่วงนี้ก็ชวดตามไปด้วยแล้วกันนะครับก็ถือว่าเป็นอีกทีมที่ถูกมองว่าไม่น่าจะเป็นม้ามืดในการแย่งแชมป์กับยูเว่แล้วก็โรม่าก็ได้ใช่ครับเพราะว่าภารกิจในแชมเปี้ยนส์ลีกไม่มีหลังจากตกรอบเพลย์ออฟก็กลายเป็นผลดีในอีกแบบนึงไปใช่ครับคุณผู้ชมครับยังมีข่าวอื่นในวงการฟุตบอลยุโรปมาให้ติดตามกันไปติดตามสรุปข่าวฟุตบอลรอบโลกครับเอลลาเกโรสถานีวิทยุของสเปนรายงานว่าสามีเคดีราตกลงเซ็นสัญญาเบื้องต้นกับบาเยิร์นมิวนิกแล้วโดยเคดีราจะย้ายไปอยู่กับบาเยิร์นมิวนิกในฤดูกาลหน้านอกจากนี้ข่าวระบุอีกบาเยิร์นพร้อมจะจ่ายค่าเหนื่อยกับเคดีราเท่ากับที่เรียกร้องค่าเหนื่อยในสัญญาใหม่ของเรอัลมาดริดโดยสัญญาของนักเตะฉบับปัจจุบันจะหมดลงในเดือนมิถุนายนปี2015และเขายังไม่สามารถต่อรองสัญญาฉบับใหม่กับราชันชุดขาวได้ชาบิอลองโซอดีตมิดฟิลด์ทีมชาติสเปนเผยสาเหตุที่เขาตัดสินใจย้ายไปเล่นกับบาเยิร์นมิวนิกผ่านหนังสือพิมพ์บิลมีเหตุผลทั้งเรื่องของแฟนบอลบรรยากาศในสนามล้วนแล้วจะทำให้เขาตื่นเต้นแถมมีโอกาสได้ลุ้นคว้ายูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนอกจากนี้ยังเปิดเผยต่ออีกว่าเขาต้องการเล่นคู่กับบาสเตียนชวายสไตเกอร์ลาซิโอยืนยันไม่ใช่เอลซิยานี่กองหลังคนสำคัญของทีมจะพลาดลงเล่นในเกมพบกับยูเวนตุสสัปดาห์นี้เนื่องจากบาดเจ็บกล้ามเนื้อต้นขาระหว่างการซ้อมต้องพักอย่างน้อย1สัปดาห์ซึ่งอาการบาดเจ็บของซิยานี่สร้างความลำบากให้กับลาซิโอมากขึ้นเพราะสเตฟานโนมารีและบรูโน่เปเรรินญาต่างบาดเจ็บพร้อมกันผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงหน้าไปติดตามวงการกีฬาโลกกันบ้างนะครับเราไปดูที่อเมริกันฟุตบอลนะครับเบื้องหลังของเรสเดอร์ไม่น่าเชื่อครับฤดูกาลนี้พึ่งคว้าชัยชนะเป็นเกมแรกในนัดเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานี่